สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Miss Heritage Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับจริงเราเป็นวันที่เหมือนกับเปิดตัวเป็นทางการนะคะเพิ่งไปโครงการนี้เราวางแผนกันไว้ตั้ง2ปีที่แล้วแล้วเราก็ได้ดำเนินการมาตลอดนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราเปิดตัวให้รู้ว่าคอนเซ็ปต์ของเวที Miss Heritage Thailand เนี่ยเราเน้นย้ำในเรื่องอะไรเพราะนั้นพวกเราจะทราบกันแล้วว่าในการเน้นย้ำตรงนี้เรื่องของคอนเซ็ปต์คือเป็นเวทีที่เราอนุรักษ์นิยมเราต้องการรักษาภาพลักษณ์แล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมของไทยรวมทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศและสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือนางงามที่เราคัดสรรมาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะในเรื่องของคุณภาพของเด็กที่เด็กจะต้องมีสิ่งที่เราต้องการนั่นหมายความว่าเขาจะต้องมีความรักความเป็นไทยมีรู้รักษามรดกของไทยแล้วก็ต้องสืบทอดแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่ได้หันมาเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของไทยที่เรามีมาตั้งแต่โบราณกาลก็คือสองก็คือที่จะรักษาวัฒนธรรมไทยแล้วก็การท่องเที่ยวใช่ไหมใช่ค่ะโดยที่เราใช้บุคลากรซึ่งเป็นนางงามเนี่ยซึ่งเขามีคุณสมบัติส่วนตัวของเขามีเอกลักษณ์ส่วนตัวของเขาคือเขาสามารถที่จะสร้างความสนใจให้กับโครงการนี้ได้โครงการนี้ต่อไปก็คือเราจะทำเกี่ยวกับเรียกว่าโครงการท่องเที่ยววัฒนธรรมกับนางงามไทยนะฮะอาจจะมีท่องเที่ยววิถีถิ่นวิถีธรรมวิถีไทยอะไรต่างๆประมาณนี้นะคะแล้วก็เราอาจจะไปร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆในจังหวัดในประเทศไทยเราก็จะจัดทัวร์ไปอย่างนี้ค่ะเราก็เปิดโอกาสให้คนที่สนใจจะไปเที่ยวกับเราได้ค่ะเราโดยที่เราจะได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมของจังหวัดต่างๆในประเทศอยากให้ฝากเวทีนี้แล้วก็เชิญชวนให้คนมาสนใจเวทีนี้นะคะก็เป็นเวทีที่เราคิดใหม่ทำใหม่คือจะไม่เหมือนกับเวทีทั่วไปเราเน้นเรื่องของการเราต้องการรวมนางงามที่เขามีคุณสมบัติเพื่อจะมาทำโครงการนี้เพราะฉะนั้นเราถึงใช้นางงามเยอะจริงๆเราต้องการ40คนเราจะแบ่งเป็น4ภาคแต่เนื่องจากว่าเอาภาคละ10คนนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้ประมาณนั้นแล้วทุกคนก็จะอยู่ต่างจังหวัดเราก็จะพูดคุยทั้งเรื่องของออนไลน์ซะมากกว่าแล้วก็ก่อนที่เราจะดำเนินโครงการเนี่ยค่ะเพราะนั้นเราก็ต้องมีนโยบายในการให้เด็กเข้าอบรมหรือว่าให้หัดให้เขาเป็นผู้นำก่อนให้เขารักรู้สามัคคีเพื่อที่จะทำโครงการต่อไป